ครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะสำหรับการเงินการลงทุนที่เราสามารถลงทุนได้นะก็คือตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับช่วงนี้คริปโตเริ่มกลับมาแล้วนะเริ่มกลับมาแล้วแล้วมีเหรียญไหนน่าสนใจบ้างนะแล้วมีเหรียญไหนน่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มที่เหรียญแรกนะADA ADA เป็นไงเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับก็น่าสนใจนะตัวนี้หลังจากลงมานานลงมานานนะโอ้โหลงมาจากแบบเนี่ยลงมาจากตั้งโอ้โหเยอะนะลงมานานก็กำลังขึ้นละกำลังขึ้นละเนี่ยเห็นไหมช่วงที่เขาขึ้นเนี่ยองค์ประกอบนะครับอลลิเกเตอร์ครบ ADX สีเขียวอันนี้ก็อลลิเกเตอร์มา ADX สีเขียวนะน่าสนใจนะเหรียญนี้ ADA นะถัดไปเหรียญที่สอง STPT ตัวนี้ก็สวยงามเขียวมาสักพักละเขียวมาสักพักละนะในไทม์เฟรมเดย์เป็นไงนี่ไงไทม์เฟรมเดย์เพิ่งเขียวไทม์เฟรมเดย์เพิ่งเขียวนะต้นเทรนต้นเทรนนะตัวนี้ก็สวยนะครับถัดไป MFT ก็สวยเห็นไหมเห็นไหมเริ่มตัดขึ้นนะ Alligator ตัดขึ้นแล้ว ADX เป็นสีเขียวแบบนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจเป้าหมายก็รอดูนู่นเลย 0.011 นะ0.011ถัดไปชิบะอินุนี่ชิบะอินุถึงรอบแล้วถึงรอบกลับตัวแล้วนะตัวนี้แอลลิเกเตอร์ตัดแอลลิเกเตอร์ตัดนะรอบนี้ตัวเลขที่เราหวังได้คือ 0.00006 0000ก็คือตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะเพิ่งเริ่มขึ้นเพิ่งเริ่มขึ้นยังไปได้อีกนะสำหรับตัวชิบะถัดไปกลาหุ้นไม่ใช่หุ้นสิตัวที่เคยร้อนแรงมานะในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือทำผลกำไรเนี่ยจาก 0.09 นะขึ้นไปที่เท่าไหร่แม็กซิมัมโอ้โหเยอะนะขึ้นไปกี่เด้งอะตรงนี้0.7 อ่ะขึ้นไปเยอะนะคราวนี้เนี่ยกลับมาแล้วกะลากลับมากลับมาเหมือนกันนะครับถัดไป STX ไม่ค่อยน่าสนใจประมาณนี้ ADA STPT MFT ชิบะกะลา5ตัวนะแจมๆนะลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับช่วงที่ตลาดหุ้นมันนิ่งๆทรงๆนะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะคราวนี้เนี่ยช่องของเราเนี่ยก็คือว่าการเงินการลงทุนเนี่ยมันลงทุนได้หลายอย่างเนาะไม่ใช่ว่าแค่หุ้นอย่างเดียวนะครับก็จะมีทั้งหุ้นทั้ง Forex ทั้งคริปโตนะทั้งคริปโตผมจะมาอัปเดตให้นะครับในทุกวันนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ